ปทังสัมมาทิรามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามิทุมิทธาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌาปมาสถานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิหิมานิปัญญาสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโพกสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัตถมาทิลังวิโสทัยยีวิปัตติปัตติภามายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขะวินาสายะปริตังรูธมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพภายะวินาสายะปริตังรูธมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังรูธมังคลังริตวานเมตังตเมตาภาทันตาอวิคิตจิตตาภริตังคันตุสัพเพกามิจรูปิกิริติคารตเตจันตลิกิโดยตกออกจากโรงงานจากโบราณไทยว่าโดยตก
โดยยึดทรัพย์สินต่อจากนี้ไปบุญบารมีที่เคยสร้างไว้ตั้งแต่พบใดชาติใดก็ตามกับใดกันก็ตามจะได้อัญเชิญบุญบารมีที่เคยมั่งมีเคยมีในอดีตชาติจะได้อัญเชิญบุญบารมีเหล่านั้นที่เป็นเกี่ยวกับเงินทองข้าวของสมบัติพระสถานทรัพย์สินต่างยศฐานบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานการอายุยืนยาวโชคลาภมหาวาสนาสวัสดีว่าท่านตั้งใจต่อจากนี้ไปจะเปิดดวงตาเลื่อนให้เป็นอาทิตย์เพื่อให้เป็นการปรับอายุตนะภายในภายนอกให้สามารถกำหนดรู้อดีตปัจจุบันอนาคตที่มองเห็นได้ด้วยตนเองเพียงในเรายกระดับจิตจากจิตธรรมดาไปสู่ความละเอียดขึ้นมาอีกนิดหน่อยสามารถที่จะมองได้ทุกรูปทุกนามล้วนแต่มีญาณติดตัวมาด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าพวกเราไม่เคยพัฒนาหรือไม่เคยขัดเกลาแต่ขัดเกลาให้มันใสขึ้นให้มันดีขึ้นจนกระทั่งสามารถมองเห็นตัวเองได้การปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้มีอะไรนะก็เช่นเดียวกันพอฝึกไปเรื่อยๆกำหนดรู้เรื่อยๆก็เข้าสู่ความสำเร็จได้อย่างง่าย จากที่เข้าใจอย่างง่ายแบบโลภะก็เข้าไปสู่การเข้าใจอย่างง่ายอย่างแบบโลภุตระคลิกนิดเดียวก็สามารถที่จะทำให้เราพลิกชีวิตนั้นไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่าเรามีความรู้สึกกำแพงอันหนึ่งว่าโอ้กว่าจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันต้องอย่างโน้นอย่างนี้เรามักจะมีข้ออ้างอย่างนั้นต่อจากนี้ไปเมื่อเปิดดูไปแล้วเนี่ยข้ออ้างนั้นจะอย่าให้มันเกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะครับตัวคือพอเราเริ่มคิดอะไรก็ตามพอเราเริ่มกระทำก็จะสำเร็จเพราะนั้นอายตนะภายในภายนอกจึงต้องสองขันตึงกันและกันตั้งใจต่อถึงนี้ได้เชิญเทพเทวามาร่วมพิธีนะออกไปเข้าสู่กระบวนการเพ่งไปที่ดวงพ่อใหญ่จะเพ่งที่ดวงท่านเนตรก็ได้คือดวงตาท่านเนตรเพ่งที่นาสิกคือจมูกก็ได้เพ่งที่พระโอษฐ์คือลิ้นลิ้นปากก็ได้หรือเพ่งตรงไหนก็ได้ที่ชอบเพ่งเพื่อเอามาเป็นพุทธานุสติหรืออารมณ์แห่งการตั้งมั่นของจิตใจของเราเพื่อต้องการให้จิตใจของเรามีที่พึ่งการเพ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติเพราะนั้นตั้งใจเราจะได้ไปตั้งเพื่อทำพิธีขอเข้ามาตามหลักของพระเจ้าตั้งโมสาจบดังๆพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมามิขอไปขกายเณวาจายะวัจเจทสาวะพุทเธธัมเมสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธธัมโมสังโฆขมามิหังสิบนิ้วของข้าพระพุทธเจ้าสิบนิ้วของข้าพระพุทธเจ้าสิบนิ้วของข้าพระพุทธเจ้ากราบขอขมากรรมกราบขออโหสิกรรมกราบขออภัยทานต่อองค์พระพุทธต่อองค์พระธรรมต่อองค์พระสงฆ์คุณบิดามารดาครูปัชฌาอาจารย์ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณทั้งหลายองค์พระราชา
มหากษัตริย์ข้าพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณต่อประเทศชาติต่อพระพุทธศาสนาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เทพเทวาทั้งหลายทั้งหมื่นโลกธาตุแสนจักรวาล16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพระอินทร์พระพรหมพระโยมกาลท้าวจัตุโลกบาลทั้งสี่ดวงพระวิญญาณของพระดีบูรพะมหากษัตริย์ที่ราชาทุกทุกพระองค์พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระกาญชัยศรีเจ้าพ่อของเราเจ้าเจตคุปพระสยามเทวาธิราชเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีสัพพสัตว์ทั้งหลายโอปปาติกะทุกชนิดทุกประเภทที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยความประมาทพลาดพลั้งทั้งต่อหน้าและรับหลังตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเจตนาหรือไม่ได้เจตนาขอให้ท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมโปรดอภัยทานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดทำพิธีขอขมาตามที่สมัยครั้งพุทธกาลได้ก่อนที่จะเปิดดวงนั้นก็ต้องก่อนที่จะหลานบาทได้ทำพิธีขอขมาโดยให้เจ้าชายวัดธรรมวิชิตขอขมาทุกภาคส่วนตั้งแต่นี้ไปตั้งนโมขึ้นเปิดดวงเดี๋ยวสองสามสังฆะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเทนะละตั้งใจว่าตามก่อนที่จะเปิดดวงตาเนื้อให้เป็นตาทิพย์เพื่อให้มองเห็นทั้งทุกสรรพสิ่งที่มันเข้ามาในอายตนะภายในภายนอกจะเป็นเครื่องกักกรองว่าสิ่งนี้ทำได้สิ่งนี้ทำไม่ได้จะมีดวงญาณวิโยคที่คอยกักกรองไว้ว่านี่ทำได้สำเร็จนี่ทำไม่สำเร็จนี่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอีกสักพักหนึ่งจะเปิดทางให้เดี๋ยวเขาจะบอกของบอกในตัวของโยมเองว่าพอเรากำหนดนะอย่างโครงการที่จะทำพอกำหนดเพ่งไปที่องค์พระนะอันนี้องค์พระก็จะท่านก็จะโตเองเหมือนกับเรามีความรู้สึกโครงการนี้ต้องรีบทำนะต้องสำเร็จแล้วก็ได้ตามที่เราต้องการบางทีได้เหลือกว่าที่สิ่งที่เราต้องการมีสำคัญเพราะนั้นเป็นวิธีที่สำคัญที่พระเจ้าทรงทำพิธีมีอยู่ไม่กี่พิธีนะไปนั่นเองก็ตั้งใจตอนนี้ไปเพ่งนะอาจารย์เขาไม่เลื่อนยืดตัวเราไปโยนยืดตัวยืดตัวให้ตรงเดี๋ยวกำลังยืดตัวทำใจสบายสบายยืดตัวเพ่งไปแล้วว่าตามนะโอมพระเนตรวิเศษราชาจักขุยันตาชิวหายันติพุทธโอทะขเรชาตังโอมสหัสเนโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิโอมพระเนตร
วิเศษราชาจักขุยันตาชิวหายันติพุทธาโอทะโอทะข้าเรชาตังโอมสหัสเนโตเทวินโททิปจักขุลวิโสทายิโอพระเนตรวิเศษราชาจักขุยันตาชิวหายันติพุทธาโอทะข้าเรชาตังโอมสหัสเนโตเทวินโททิพจักขุลวิโสทายิทเวเนเตปันนัชายเตจงมาบังเกิดเป็นดวงพระเนตรทั้งสองอิสวาสุคือพระเนตรเบื้องขวาทเวเนเตปันนัชายเตจงมาบังเกิดเป็นดวงพระเนตรทั้งสองนะอาอุคือดังพระเนตรเบื้องซ้ายอิทังนามรูปังปันว่ารูปและนามของข้าพเจ้านี้สิชติย่อมสำเร็จด้วยอาการทั้ง32ประการอิติดังนี้ตอนนี้ให้เพ่งไปแล้วภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเพื่อเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะอย่างแท้จริงและด้วยเหตุนี้เราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อเอาองค์พระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเราจะต้องเข้าถึงพุทธภาวะของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นสาวกของพระองค์คือต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่คือสภาวะหรือพุทธภาวะของพระพุทธองค์เราจะต้องพยายามฝึกใจฝึกกายฝึกวาจาให้เข้าถึงพอเข้าถึงแล้วเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเช่นเดียวกันเมื่อเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราที่เคยโดนหมักหมมด้วยเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องจิตของเราจะเริ่มเบาบางจิตของเราเบาบางเพราะเรามีที่พึ่งอันประเสริฐคือองค์พระพุทธเจ้าเมื่อจิตเราเบาบางปุ๊บจิตใจของเราจะเริ่มใสสะอาดเริ่มมีความใสที่เคยขุ่นมัวทั้งหลายทั้งปวงจะเริ่มมีความใสใสด้วยบารมีของพระพุทธองค์ด้วยด้วยบารมีที่เราสะสมมาหลายภพหลายชาติด้วยจิตของเราใสสะอาดมีความสว่างเกิดขึ้นมีความสว่างมันจะเกิดระยิบระยับก่อนในเบื้องต้นมีความระยิบระยับมีความใสมีความสะอาดแล้วมีความสว่างไประยิบระยับขึ้นมาเหมือนกับอุปทานนั่นแหละแต่ว่ามันเกิดจากบุญบารมีที่เราสะสมมานั่นเองแต่เพ่งไปที่ตรงพระของเราเมื่อจิตของเราสะอาดสว่างสงบแล้วจะมีสภาวะอย่างนี้เราก็จะกลายเป็นผู้มีจิตใจที่เบาบางจากธุลีละอองธุลีกิเลสละอองธุลีละอองกิเลสทั้งหลายทั้งปวงจะเริ่มเบาบางไปพอเบาบางจิตของเราก็เริ่มใสเริ่มสะอาดเริ่มสว่างเมื่อจิตสะอาดสว่างสงบก็จะเข้าถึงพุทธภาวะได้อย่างไรเราจะเข้าถึงพุทธภาวะได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะจิตเรามีความสัมพันธ์แล้วว่าเรามีที่พึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อมีที่พึ่งเป็นพุทธภาวะก็คือเราสามารถกำหนดรู้ได้ที่ว่าจะเป็นหูทิพย์ตาทิพย์ตรงนี้จิตของเรามีความสัมพันธ์ระหว่างพุทธภาวะกับสภาวะจิตของเราที่มีความใสสะอาดมีสว่างมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบนั่นเองพอเราได้อย่างนี้แล้วเราจะประกอบกิจการงานใดๆเราก็กำหนดรู้ร่วงหน้าเรื่องงานนี้รับได้การนี้รับไม่ได้การนี้เซ็นได้การนี้เซ็นไม่ได้นะเป็นตัวกรองให้เราเดี๋ยวเพียงแต่พวกเราไม่สนใจถ้าสนใจก็จะมีก็
จะบอกว่าเป็นเทวดาก็ได้แต่ว่าเป็นเทวดาประจำตัวของท่านเองหรือบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้สร้างมาแล้วตัวนี้จะเป็นตัวกรองไม่ให้เราทำอะไรที่มันผิดพลาดเพราะเราอายุมากแล้วอายุมาคนละครึ่งคนนะเหลืออีกประมาณสัก10-20ปีพวกเราก็จะไปสู่สภาวะอีกสภาวะหนึ่งหรือพบอีกพบหนึ่งแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลส่วนที่เหลือนี่เราก็ทุ่มเทให้กับครอบครัวพวกครอบครัวประเทศชาติได้อย่างสบายตอนนี้ไปเมื่อจิตของท่านคลายกังวลแล้วมีที่พึ่งแล้วสะอาดสว่างสงบแล้วเข้าถึงพุทธภาวะคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วให้ท่านใช้กำหนดจิตตัวนี้ไล่มาตั้งแต่ศีรษะไปตามลำดับตั้งแต่ศีรษะมาหน้าผากคิ้วจมูกคิ้วตาหูจมูกลิ้นกายใจลงไปข้างล่างเลยทั่วสรรพภาวะร่างกายที่มารได้มาอาศัยอยู่ในตัวของท่านมารได้เข้ามาเบียดเบียนตั้งแต่ท่านร้องโอแว่โอแว่พอเกิดขึ้นมามารคอยจ้องนะมีโลภะโทสะโมหะราคะมาเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าครอบครองร่างกายของเราตั้งแต่ต้นเพราะนั้นด้วยจิตใจที่มีพลังและมีที่พึ่งอันหนักแน่นกำหนดเลยนะโยมกำหนดนั้นเอาน้ำใสสะอาดล้างออกไปล้างตั้งแต่ศีรษะเนี่ยล้างลงไปออกไปหมดมารมารนี่ตัวพุทธเจ้าตั้งแต่ชั้นพรหมเทพเทวาทั้งหมดทุกชั้นมนุษย์อามนุษย์นะมนุษย์อามนุษย์พูดผีปีศาจวิญญาณร้ายใดๆทั้งหลายในตัวพุทธเจ้าพอเราเข้าถึงพุทธภาวะของพระพุทธองค์แล้วก็มีจิตใจที่สะอาดสว่างสงบแล้วก็ทำให้ใจของเราสงบมีพลังก็มาไล่ออกไปออกไปไปในทวารทั้ง9เมื่อไล่ออกไปแล้วจะมีช่องว่างพอมีช่องว่างต่อมาก็จะได้อัญเชิญบุญบารมีของท่านทั้งหลายที่สะสมมาหลายภพหลายชาติอัญเชิญเข้าไปอยู่แทนที่แล้วก็เปิดดวงญาณให้ดวงญาณนี้จะเป็นตัวกรองดังกล่าวตัวกำหนดรู้ญาณนั้นก็คือความรู้ตัวกำหนดรู้จิตใจที่เรากำหนดรู้เนี่ยดีกว่าที่เราไปดูหมอนะจิตใจที่เรากำหนดรู้เพ่งไปที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้อย่างนี้ต้องเชื่อเลยนะเพราะจิตตอนนั้นจิตของเรามีพลังจิตของเรามีสมาธิอันนี้ไม่ต้องไปดูหมอที่ไหนกำหนดรู้เองได้นะกำหนดรู้เองได้ที่มาทำหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าหมอทั้งหลายในคิดแผลหมอดูทั้งหมดคิดแผลพอไปแล้วท่านเป็นหมอดูคิดแผลทั้งที่เป็นหมอดูที่ไม่มีพุทธภาวะอยู่ในใจด้วยซ้ำคิดแผลมีแต่กิเลสตัณหาอยากได้นู้นอยากได้นี่แล้วก็มาบอกเราว่าอย่างนู้นอย่างนี้บอกถูกประมาณทั้ง10%อีก90%บอกไม่ถูกเพราะบุญบารมีที่เราสะสมมามันไม่รู้เรื่องกับเราตอนนี้ไปท่านทั้งหลายตั้งใจนะจะเปิดดวงญาณให้เพื่อให้เกิดโอทิตาทิพย์และกำหนดรู้เป็นมโนมยิทธิได้เลยนะถ้าฝึกไปจะเป็นมโนมยิทธิมโนมยิทธิคืออะไรคือฤทธิ์ทางใจ คิดและกำหนดได้ดั่งใจเรียกมโนมยิทธิจ้า ตั้งใจว่าตามเพ่งไปที่พระพุทธเจ้าจักขุงว่าดังๆจักขุงอุทภาธิญาณังบอกชื่อนามตระกูลชื่อดังๆเลยอุทภาธิทิวาตปติอาทิโจบอกชื่อนามตระกูลสุวัตถิโหตุสัพพัทธาโอมเปิดมหาเปิดดวงญาณของข้าพเจ้าเปิดเพื่อรับโชคเปิดเพื่อรับทรัพย์สมบัติเปิดเพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอดกาลเถิดเปิดดวงญาณให้แล้วนะไปฝึกอีกนิดหนึ่งก็จะมองเห็นได้ยินเสียงไกล
แยกแยะให้ได้นะเสียงคนธรรมดาเสียงผู้มีศีลเสียงผู้มีธรรมเสียงของสวรรค์สวรรค์ชั้นไหนชั้นไหนก็จะเสียงไม่เหมือนกันนะจนกระทั่งได้ยินเสียงพระพรหมพระพรหมเสียงจะกังวานเสียงกังวานเสียงทุ้มเหมือนผู้มีบุญหนักสักแต่เสียงถ้าเสียงเบาๆก็เสียงเทวดาชั้นผู้น้อยหรือเลขาของเขาเสียงของเท้าจันทโลกบาลก็อีกแบบหนึ่งเสียงไม่นานเท่านี้ก็แบบหนึ่งได้เวลาไปทำที่ขายที่เนี่ยต้องมีจิตที่สัมผัสได้ถึงจะได้รู้ว่าขายได้หรือขายไม่ได้อันต่อจากนี้ไปตั้งใจ ตั้งท่าและดูแลองค์ให้มันจะตั้งท่านะตั้งท่าเพื่อรองรับเดินรองรับยกขาขณะสักยอมรองรับสุขภาพอนามัยครั้งแรกสุขภาพแล้วก็สรรเสริญรองรับถ้าไม่ตั้งท่าอธิษฐานจิตไว้มีเงินมีตำแหน่งมาก็มีปัญหาแทบไม่ได้ใช้เงินแทบไม่ได้ใช้ตำแหน่งเพราะนั้นต้องอธิษฐานจิตให้ถึงเมื่อกี้ให้สุดแล้วเนี่ยเปิดให้แล้วอธิษฐานได้เลยนะรองรับได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะรับได้อย่างง่ายยังไม่มีปัญหาไม่มีเงื่อนไขได้อย่างรวดเร็วทันใจได้อย่างปลอดภัยทุกประการนี่คือพิธีการที่พระเจ้าทำพิธีในครั้งนั้นคือได้อย่างง่ายเลยนะแต่เวลาไปเขียนสัญญาหรือเวลาพูดห้ามพูดเขาว่าเงื่อนไขต้องเขียนว่าข้อสัญญาข้อตกลงนะข้อสัญญาข้อตกลงหรือที่ประชุมมีข้อตกลงนะต้องพูดอย่างนั้นนะต้องพูดอย่างนั้นหรือเขียนอย่างนั้นข้อตกลงถ้าข้อตกลงนะเสร็จเลยโดยเร็วฉับพลันข้าวเขียนว่าเรื่องขันนะข้าวเขียนนะ ถ้าว่าตายเพื่อเรารับได้เป็นร้อยล้านพันล้านพอรองรับได้สิบล้านต้องบริจาคหนึ่งล้านถ้าไม่ได้รับมาร้อยล้านต้องบริจาคสร้างถาวรวัตถุสิบล้านถ้าได้รับพอบริจาคสิบล้านบุญบารมีของเราที่สะสมจะขยับขึ้นได้เป็นพันล้านเราก็บริจาคร้อยล้านสร้างวัดไหนไม่มีสำนักสร้างศาลาวัดไหนไม่มีโบสถ์สร้างโบสถ์แต่ต้องกำหนดสร้างวัดมหานิกายก่อนตอนที่จะไปธรรมยุทธ์นะวันนี้คือทำพิธีตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นมหานิกายส่วนธรรมยุทธ์ในมาที่หลังนะสมัยอยุธยาก็ยังไม่มีรัตนโกสินทร์ต้นๆก็ยังไม่มีมันแยกตอนสมัยรัชกาลที่4นิดหน่อยในเรื่องของการเมืองพระสงฆ์แต่ตอนนี้เท่านั้นมาเราไม่ใช่หวังท่านมานั้นเองนะอันนี้ก็พูดตามโอ้ได้เริ่มพอดีตอนนี้ตั้งท่าเลยท่าทั้งสี่พอดีสิบหกชั้นเข้าว่าตามเพ่งไปที่ข้างของพุทโธนะมะพะทะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะมะพะท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 ะนะโมพุทธายะอะสังวิสุโลอะสังวิสุโลปุสสะภูภะปุสสะภูภะต่อตรงนี้ไปตั้งใจบูชาดวงตาของตัวท่านนะโมเมสัพพะเทวานังสัพพะคารหะจะเทวานังสุริยันจะปะมุญจะถะสสิภูโมจะเทวานังพุทโธลาภังภวิสติชีโวสุขโรจะมหาลาภังสัพพะพยัง
วินาสันติสัพพทุกขังวินาสันติสัพพโรคังวินาสันติลักขณาอาหารวันทามิสัพพทาท่านจะเป็นโยมวิชัยสงครามต่อตอนนี้ไปพระสงฆ์จะได้เจริญพุทธมนต์เพื่ออัญเชิญทั้งหลายให้มาช่วยประสิทธิประสาทพรได้ท่านทั้งหลายตามลำดับตามลำดับตอนนี้ไปตั้งใจนะภาวนาหายใจเข้าหายใจพุทโธไปลูกโชคดีพุทโธไปลูกโชคดีภาวนาต่อเนื่องให้เป็นอารมณ์กรรมฐานพุทโธคอยลูกส่งติดตอนนี้โยมเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เป็นลูกพุทธเจ้าเลยนะภาวนาเลยนะประโยชน์เท่งไปห้ามหลับตากระพริบตาได้ภาวนาพุทโธคอยลูกส่งติดพุทโธคอยลูกส่งติดครับตรงนี้ใช้เวลาไม่นานแล้วจะจบแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธI'm not.
ปันโยวินโยจะสุสิกิตาสุภาสิตาจยาวาจะเอตังอังคารมุนตมะมัตตาคิตุปัฏฐานังโมนัทธาราชสังฆาวานาคุลาจะกรรมันตาเอตังอังคารมุนตมะทานาจะธรรมจริยาจะยาตะกานันจะสังฆาวานาวาชานิกามาหิเอตังอังคารมุนตมะให้การงานและอำนาจวาสนาบารมีมันเกิดขึ้นกัน
ที่มาทำพิธีในคราวนี้ทุกท่านทุกคนยัสสานุภาวะโตยะคะเนวะทัสสะติภิสนายามิเจวานุโยจันโตราติเตวะตันติโตภังตุปะริโสโตยะปะปังกิญจินะปัสสติเอวะมาติปุโนเปตังบริตันตังปะนามะเยสัมภาสีวิตัจจตินาเตวะมันตากะตาวิยายานะสสติวิสังโฆราเตสัญจาปิวะริช่วยลูกด้วยคุณพระบรรดา12โยมมาช่วยลูกด้วย
คุณพระโพธิสัตว์รับไปเริ่มช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยจนกระทั่งให้อธิษฐานช่วงนั้นช่วงสำคัญว่าท่านลงมาแล้วพอได้รับคำอธิษฐานจากเราท่านก็จะรีบกลับช่วงให้อธิษฐานมีสองช่วงคือช่วงตัดกลางและช่วงท้ายแล้วนะเตรียมนะเพ่งไปที่พระพักของพระเจ้าเหมือนเดิมจิตติปิโสพระควาสิบนิ้วของข้าพเจ้าจะนมัสการข้าพเจ้าขออัญเชิญสรรเสริญคุณพระบิดา21ช่วยด้วยข้าพเจ้านะทำไมครับข้าพเจ้าขออัญเชิญสรรเสริญคุณพระบิดา21ช่วยด้วยคุณท่ามันดา12ช่วยด้วยคุณท่าพอศก39ช่วยด้วยคุณพระพุทธเจ้า56ช่วยด้วยคุณพระธรรมเจ้า38ช่วยด้วยคุณพระสังฆเจ้า14ช่วยด้วยคุณครูอาจารย์10ช่วยด้วยคุณพระกรรมฐาน8ช่วยด้วยคุณพระคงคา12ช่วยด้วยคุณพระธรณี21ช่วยด้วยคุณไฟ6ช่วยด้วยคุณลม7ช่วยด้วยคุณอากาศ10คุณอักษร44ช่วยด้วยคุณอักษร33ช่วยด้วยคุณนิสวาสช่วยด้วยคุณอักษรวาสช่วยด้วยคุณปัสสวาสช่วยด้วยคุณแก้วทั้ง3ประการช่วยด้วยคุณศีล5ช่วยด้วยคุณศีล8ช่วยด้วยคุณศีล10ช่วยด้วยคุณศีล227ช่วยด้วยคุณพระปัญญาญาณช่วยด้วยคุณพระโสดาช่วยด้วยคุณพระสกิทาคาช่วยด้วยคุณพระอนาคาช่วยด้วยคุณพระอรหันตาช่วยด้วยคุณมัคสีช่วยด้วยคุณผลสีช่วยด้วยคุณนิพพานเด็กช่วยด้วยคุณพระนวโลกุตตรธรรม9ช่วยด้วยตอนนี้อธิษฐาน1ข้อที่สำคัญเพ่งไปที่พระพักตร์ของพ่อใหญ่อธิษฐาน1ข้อนะอยากได้หลายข้อเดชะที่ข้าได้เล่าเรียนศิลปศาสตร์วิชาการอะไรใดขอจงประสิทธิและขอบารมีของพ่อใหญ่องค์พระพุทธเจ้าทั้ง28องค์ให้มาประสิทธิให้คุณโยมประยูรนันดาลันลาคุณนุทิ้งเศรษฐกดร.ศิรปรุณตะวะเรศจิรวงศ์และผู้มาร่วมพิธีทั้งหมดขอให้พระองค์จงประสิทธิประสานพรอธิษฐานอย่างไรปรารถนาสิ่งใดขอให้พระองค์จงประสิทธิให้ตามสำเร็จผ่านสำเร็จสมความปรารถนาได้อธิษฐานทุกท่านทุกคนเถิดต่อไปนี้ไปรับว่าช่วยลูกด้วยต่อคุณพระอาทิตย์6ช่วยลูกด้วยคุณพระจันทร์15ช่วยลูกด้วยคุณพระอังคาร8ช่วยลูกด้วยคุณพระพุธ17ช่วยลูกด้วยพระเสาร์10ช่วยลูกด้วยคุณพระพฤหัสบดี19ช่วยลูกด้วยคุณพระราหู12ช่วยลูกด้วยคุณพระศุกร์21ช่วยลูกด้วยคุณพระเกศ9ช่วยลูกด้วยคุณท้าวเวสสุวรรณอันเรืองเดชช่วยลูกด้วยคุณพระนเรศช่วยลูกด้วยคุณพระนารายช่วยลูกด้วยคุณพระอินทร์ช่วยลูกด้วยคุณพระพรหมช่วยลูกด้วยคุณพระยมช่วยลูกด้วยคุณพระการช่วยลูกด้วยคุณพระจตุโลกบาลทั้ง4ช่วยลูกด้วยคุณพระมาตุลีช่วยลูกด้วยคุณพระภูมิเจ้าที่ช่วยลูกด้วยเจ้ากรุงพาลีช่วยลูกด้วยเทพเทวาทั้ง16ชั้นฟ้าช่วยลูกด้วย15ชั้นดินช่วยลูกด้วยอธิษฐาน5ข้อ5ประการอยากได้แต่5ข้ออธิษฐานตัวนี้เพ่งไปที่พระพักตร์ของหลวงพ่อใหญ่ที่ข้าพเจ้าอัญเชิญผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณทั้งหมดทั้งปวงมาเพื่อให้ท่านจงมาประสิทธิประสานพรให้คณะสงฆ์ผู้มีอัตมาภาพเป็นประธานและอุบาสกบริกาซึ่งมีโยมประยูรนันลาโยมบุญทิ้งเสร็จทัพดร.ศิรปรุณปวารีจินวงศ์และผู้มาร่วมพิธีทั้งหมดแม้เขาปรารถนาอธิษฐานสิ่งใดก็ตามขอให้ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณผู้มีบารมีทั้งหลายให้ประสิทธิให้เขาสำเร็จสำเร็จสมความปรารถนาได้อธิษฐานตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอดกาลเทอญสำเร็จนะสำเร็จในขั้นที่หนึ่งต่อไปจะได้สวดเปิดตัวตอนนี้อธิษฐานบาปขอพระคุณเจ้าเจ้าบาปจะทำพิธีอธิษฐานบาปเป็นผู้บาปพอเราใช้บาปในคราวพุทธกาลในคราวพุทธกาลในคราวพุทธกาล
บาทแบบสองหมื่นแบบบาทแบบสองจำนะวัตตาอิมังอิมังปัตตังปัตตังอธิฐานิอธิฐานิอิมังอิมังปัตตังปัตตังพินทุกกัมปังพินทุกกัมปังกะโรเมกะโรเมอิมังอิมังปัตตังปัตตังพินทุกกัมปังพินทุกกัมปังกะโรเมกะโรเมอิมังอิมังปัตตังปัตตังพินทุกกัมปังพินทุกกัมปังกะโรเมกะโรเมนะติพนมมือเราไปสวดเปิดดวงเปิดบาทเปิดบาทเปิดดวงชะตาชีวิตเปิดทางชีวิตให้ท่านทั้งหลายตอนนี้ไปคำอธิษฐานที่พระพุทธองค์ให้อธิษฐานให้เจ้าชายวัฏฐริชวาเจ้าชายวัฏฐริชวีในคราวนั้นอธิษฐานมีอยู่4ข้อแต่ครอบคลุมทั้งโลกเลยครอบคลุมทั้งโลกข้อที่1คือลาภข้อที่2คือยศข้อที่3คือสุขข้อที่4คือสรรเสริญเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานที่พระองค์ให้คำอธิษฐานนั้นน่ะ4ข้อจะครอบคลุมครอบคลุมทั้งหมดอันนี้ว่าตามก่อนนะในพอว่าตามไม่จำได้เสร็จตอนที่ตำราสวดในโยมก็ภาวนาตาห้ามหลับนะเทพในองค์ห้ามหลับนี่คือเปิดดวงนะห้ามหลับตานะใครที่สอนกรรมฐานหลับตาพบแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีองค์พระเจ้าไม่ได้หลับตาสำเร็จนะลืมตาลืมตาทั้งสำเร็จเพราะฉะนั้นลืมตาแบบพริ้มแบบเข้าถึงธรรมสังเกตดูพระประธานแต่ละวัดไม่มีหลับตานะ ตั้งใจว่าตามนะเพียงแต่ที่พระขอไม่ได้ขอลาภยศสุขสรรเสริญจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอลาภยศสุขสรรเสริญจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอลาภยศสุขสรรเสริญจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าสวีสำเร็จนะอธิษฐานนี่เราว่าได้ว่าสามคนขอลาภยศสุขสรรเสริญจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอลาภยศสุขสรรเสริญจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอลาภยศสุขสรรเสริญจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอลาภยศสุขสรรเสริญได้นะครับนั่นเอาให้ได้นะกลับไปในตรงนั่นเลยทันทีสำเร็จทันทีนะเดี๋ยวช่วงเรียนมาเริ่มต้นยอมก็ว่าเบาๆว่าให้ได้ยินนะขอลาภยศสุขเสริญเสริญจงมาเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอลาภยศสุขเสริญเสริญจงมาเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าพอทำมาอธิษฐานขออนุญาตจากพระเจ้าเสร็จโยมทำมาทำมาก็ตั้งกระบอกพอตั้งกระบอกโยมว่าดังๆนิดหนึ่งเพื่อให้พระองค์ได้ยินนะให้พระองค์ได้ยินว่าในใจเทวดาที่ดูแลพระพุทธองค์ไม่รับทราบโยมชอบอธิษฐานในใจทั้งที่สมาธินิดเดียวคนที่อธิษฐานในใจได้ต้องตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะ ตั้งใจตอนลงว่าเนี่ยขอลาภสุขสรรเสริญจงมาเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอลาภยศสุขสรรเสริญให้มันจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอลาภยศสุขสรรเสริญจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเรียบร้อยนะคอยว่านะเดี๋ยวจะพอจะมาเริ่มต้นโยมก็อธิษฐานฐานให้ได้ยินนะไม่ใช่อธิษฐานในใจนะข้าจะทำบุญมีโอกาสเสด็จไทยข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าประสบผลและตระหนักไปสารกิตติพระโทขอประธานอนุญาตประธานโอกาสจากพระพุทธองค์เพื่อทำหน้าที่ในการสวดเปิดดวงชะตาชีวิตเปิดทางชีวิตเปิดดวงชะตาชีวิตเปิดทางชีวิตเปิดบาทเพื่อให้เพื่อให้บรรดาพุทธศาสนิกชนที่มาทำพิธีในวันนี้ซึ่งมีความศรัทธาต่อพระพุทธองค์อย่างไม่หวั่นไหว
วันนี้ได้ระดมเป็นมงคลแล้วขอพระพุทธองค์ทรงประทานโอกาสประทานอนุญาตให้ข้าพระองค์ทำหน้าที่ในการสวดเปิดบาตรเปิดดวงชะตาชีวิตเปิดทางชีวิตเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังและประสบความสำเร็จบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายขอประทานโอกาสประทานอนุญาตขอพระพุทธองค์ทรงอนุญาตในการระบาดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนันโตเมภันเตสังโฆหิชัยสังเขบอกชื่อนามสกุลอธิษฐานต่อเนื่องปัตโตนิโคจิตโตสัมโพโคสังเขนะโสสมาวัตติโลมังปะเตติเนทาราวัตติสังฆามันตุพุทธังยัจติยะติสังฆสัพพะตะกัลลังสังโฆชื่อนามสกุลอธิษฐานต่อเนื่องปาตาโคชยาสัมโพคังกรยาเอสายตติสุนาตุเมพันเตสังโฆหิชัยสังเขนะชื่อนันทกุลอธิษฐานต่อเนื่องปาโตนิพุชิโตสัมโพโคสังเขนะโสสัมมาวัตติโลมังปาเตติเนทาราวัตติสังฆังบันทุปุจันนังยัจติสังโฆชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลอธิษฐานต่อเนื่องปาตาโรคุจติสัมโพคังสังเขนะกโรติยสายัสสมโตกัมมติชื่อนามสกุลอธิษฐานต่อเนื่องปัตตาสาวกุชนาสัมโพคังสังเขนาการนังโสตุนาสัตยาสานะกรรมติโสภาสิยาตอนนี้หยุดก่อนให้แต่ละท่านแต่ละคนเพ่งไปแล้วอธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลอยู่บ้านเลขที่ตำบลอำเภอได้เคยสร้างบุญบารมีมาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันขอให้ท่านผู้มีบุญบารมีหรือผู้บันทึกบุญบารมีของข้าพเจ้าจงนำเอาบุญบารมีเหล่านั้นมาบวกรวมกันกับบุญบารมีที่ข้าพเจ้าสร้างในปัจจุบันขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้านั้นให้สำเร็จแบบฉับพลันนะพระอาจารย์ฉับพลันนั่นทั้งสี่ข้อสี่ประการนะทั้งสี่ข้อสี่ประการอธิษฐานดังๆเลยก็ได้เป็นไรขอนะครับขอนะนะครับชื่อแล้วก็ควรจะชัดเจนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะสวดอัญเชิญบุญพอบอกชื่อทำไมให้บอกชื่อนามสกุลเสร็จต่อไปก็ขอให้คำอธิษฐานข้าพเจ้าทำสำเร็จทำสำเร็จทำขอคำข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าทำสำเร็จทำให้ไปที่กำลังตั้งใจนะโอคุจิโตสังเขนะชื่อนามสกุลบอกชื่ออธิษฐานขอให้คำอธิษฐานข้าพเจ้าทำสำเร็จทำสำเร็จทำสำเร็จปัตโตสัมโพโคสังเขนะขามติสังฆสัตตสัมมาตุนะหิเอวเมตังทารยามิรักษาทุกดังดังสาธุแล้วก็ว่าตามอิมังพินทุกกัมปังกะโรมิจับบาจับบาแล้วจับสองมือนะครับเนื้อขาบัดตั้งไว้ให้ดีพอเปิดนะครับพอเปิดนะครับเดี๋ยวใส่วางไว้ตรงนี้นะจอยแต่ค่อยๆผมว่าเปิดแล้วก็วางให้มันคล่องตัวนะ
ปิดดวงชะตาชีวิตเปิดทางชีวิตของข้าพเจ้าเปิดเพื่อรับโชคเปิดเพื่อรับลาภเปิดเพื่อรับทรัพย์สมบัติเปิดเพื่อรับบุญบารมีเปิดเพื่อรับอำนาจวาสนาบารมีเปิดเพื่อรับสิ่งดีๆเพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเข้ามาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอดกาลเถิดอิมังอิมังสัจจวาจังสัจจวาจังอธิฐามิอธิฐามิอิมังอิมังสัจจวาจังสัจจวาจังอธิฐามิอธิฐามิอิมังอิมังสัจจวาจังสัจจวาจังอธิฐามิอธิฐามิอิมังอิมังพินทุกัมปังพินทุกัมปังกะโรมิกะโรมิกับตาควรใส่สินได้ไหมครับควรเอาใส่สินออกจากของควรนะครับเรียนนะครับตอนนี้เราเตรียมใส่บาตรไม่ใส่บาตรเลยนะครับเตรียมปิดเตรียมจับเต็มๆนะอัดเสาสิบทับทีสิบทับทีแล้วหยุดหยุดแล้วอธิษฐานอธิษฐานนั้นใส่สิบทับทีไปได้อยู่ที่คำอธิษฐานนะตอนนี้อธิษฐานเสร็จนี่ก็สิบเก้าทับทีหยุดพอสิบเก้าทับทีหยุดหยุดแล้วใส่อีกสิบเก้าทับทีสิบห้าทับทีหยุดครบสิบห้าทับทีหยุดหยุดแล้วอธิษฐานเพ่งไปที่ประทับนะขออะไรต้องรีบขอตอนนี้พร้อมจับบาตรสวดลงมือขึ้นทำสวดพร้อมนะตักไว้ตักเต็มๆเด็ดตักพอพาวงคู่อาศัยพาวงสัมมาสัมมาภินิมิทัสสาวสันตังวิเมฆะลาโอติตะโพระตะเตนะมานันทานาทิธรรมวิตินาทิตาวามุนิโทตันเตทัสสาวะวันตุเตเตยมังคะลาYeah.
สาเสนอโรคาส
าติติโตติเฮมีสังวิทาตก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 ชาตกตกงานตกตกชะตาชีวิตของท่านทั้งหลายให้โชคดีมีหน้าต้องรวยสุขภาพอนามัยแข็งแรงปรารถนาและอธิษฐานสิ่งใดไว้ขอให้ท่านทั้งเด็ดมาทั้งเด็ดสมความปรารถนาได้ดังอธิษฐานตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอดกาลทุกท่านทุกคนเถิดอาทิมาตมิกายเกสาโลมานาคาธันตาปโชวังสังนารวาติอาทิมิจาวากังอาจยังยักนางกิโลมะกังเบียกังปัปปาสังหันตังหันตะปุนังอุทริยังกะลิสังปิตาเทพังโกโกโลหิตังเซโทเมโทอันสุวาสะเปโลชิงกาลิกาลสิกามุตังมัตถะเกมัตตลุที่โยงไปตรงบางสารกาที่ไหนทั่วทุกสารทิศตามแม่อาตามภูเขาลำนองไปแม่น้ำลำธารห้วยหนองน้องห้วยหนองคลองบึงน้ำทะเลหรือไปต่างประเทศไปข้ามโน้นข้ามนี้ไปเขาจับเอาตัวจิตของโยงไว้จะเรียกจิตกลับเข้ามาสู่ร่างป้องกันไม่ให้คนอื่นทำคุณสายทำโน้นทำนี้ใส่ป้องกันไม่ให้คนอื่นทำเรียกจิตของเราไปใช้ท่านเกียรติได้อยู่ที่กับที่ที่การสาเหตุไม่เจอการสาเหตุไม่เจอเพราะเราโดนเอาจิตก็ไม่ใช่ไม่มาจับจิตของเราไปใครก็เห็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็โอ้ยข้าพเจ้าถูกหวยรวยเบอร์นะดาวไม่รู้ตรงนี้มาต่อรองอันนี้เขาไม่เอานะเขาอยากได้พลังจิตของเราได้พลังจิตของเราเราต้องจับความเป็นขี้ข้าจะต้องเจอได้บางทีเหนื่อยแบบไม่มีสาเหตุเรียกเรียแรงบางทีเป็นโน่นเป็นนี่โดยเขาตั้งใจนะครับจะพ่อจะแม่เราทำที่ดีผลเขามีพลังงานมีพลังงานที่เราควบคุมเราได้เพราะนั้นจะไปขออะไรใครได้ไหมเดี๋ยวจะพ่อจะแม่บางทีก็ไม่ต้องทักก็ได้หรือก็บางทียิ้มยิ้มให้กันได้ไม่จำเป็นจะต้องคนไทยชอบเรื่องนี้จึงโดนจับเอาจิตพวกกันของเราไปใช้บางทีหาสาเหตุไม่เจอครับตั้งใจเพ่งกันตอนที่ใช้บารมีโดเรียกพระตาโอมโอมจิเจโรนิเจตสิกตังชื่อนามตระกูลนามรูปังอาคัจฉายะอาคัจฉัยเอหิจิตตังปิยมะมะสัมปติฉายะสัมปติฉายิโอมจิเจโรนิจิเจโรนิเจเจจิเจโรนิเจตสิกังชื่อนามบุญนามรูปังอาคัจฉายะอาคัจฉัยเอหิจิตตังปิยังมะมะสัมปติฉายะสัมปติฉายิโอมจิตเจโรนิเจตสิกังชื่อนามกุลนามรูปังอาคัจฉายะอาคัจฉัยเอหิจิตตังปิยมะมะสัมปติฉายะสัมปติฉายิโอจิตเจโรนิเจตสิกังชื่อนามกุลนามรูปังอาคัจฉายะอาคัจฉัยเอหิจิตตังปิยมะมะสัมปติฉายะสัมปติฉายะสัมปติฉายะจะได้ผูกกายกับจิตจิตกับกายเป็นหนึ่งเดียวใครจะมาเรียกไปก็ได้เวลาเราดึกดื่นเที่ยงคืนตอนที่ไหนก็ตามพูดทีปีศาจทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าใครที่ไม่มีบารมีมีอำนาจเท่าพระพุทธเจ้ามาทำลูกของพระพุทธเจ้าไม่ได้ได้เป็นพระบาทเป็นเทพเทวาเป็นพุทธีวิสัยเป็นโยมยานได้ใดๆก็ได้ไม่สามารถมาปฏิสลายลูกหลานของพระพุทธเจ้าในการตั้งใจ
เอโกจันตารปัตตาทิฏฐิ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 นะภูโมมัฏฐานัจจะกะระเณนะภูโมมัฏฐานัจจะกะระเณนะภูโมมัฏฐานัจจะกะระเณนะภูจิตโมภูกายนะภูใจภูมัฏเอาไว้ให้ในเป็นเอกายกตาจิตนะภูจิตโมภูใจทานังเอาไว้ทานาทานังเอาไว้ภูกายกับจิตจิตกับกายกายให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกายกตาจิตให้ท่านทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่เดี๋ยวนี้นามาประทานโมยะจักปะกัสสะอาสวิสโลกุสะอุปาพามนากัสสะนทุกนินุนาปาสุชาสหมนาติติรับสาธุป้องกันได้นะป้องกันคุณใส่ลมเพลมพัดมาประทะตัวเราทีถ้าคุณใส่ของมาเดี๋ยวมันก็โดนมันเองนะเอาไปกวนน้ำส่วนน้ำตัวนี้เทให้เป็นหลักทักษิณเราทุกแบบพระเจ้าตักสินเรื่องสมเด็จพระนเรศวรห้ามปิดห้ามกับปิดกับรอยน้ำเทหมดก็หมดไปเรียกหลังทักษิณเราทุกแล้วหลังทักษิณเราทุกนี้มอบให้กับตัวของโยมเองคือตัวท่านตรงชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ตำบลนามสกุลอะไรนะห้ามให้คนอื่นนะต้องมอบให้ตัวเองครับต้องยะถาวะริวะหังปูราปริปุเรติสาคะระเทวะเมวะอินโทจินนังเปตันนังอุปกัมปะติอิชิตังเมตันตุหังหิปะเมวะสัมมิชันตุสัพเพปุเรนสัมภะปาจันโทปนะระโสยะถามะริโชติระโสมยะถาสัพพิติโยวิมังคันตุสัพพะโรโควินัสเตโนวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโคภวะอภิวาเนสนิจังุทธาปจายโตจัตตารโอธัมมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภาลังตรงนี้ก็เรียกว่าปวดตัวชะตาชีวิตส่วนยัตติเหมือนเกิดชีวิตใหม่เพราะนั้นไม่ทำผิดห้ามข้อดวงดีตลอดเดินก็ต้องทำห้ามทำไม่ดีกับคุณพ่อเนี่ยต้องไปตรวจแล้วเองครับห้ามไม่ตรวจเลยตอนที่ไปเทนถึงได้เป็นพ่อให้คนอื่นนะห้ามทำไม่ดีกับคุณพ่อด้วยกายวาจาใจห้ามทำไม่ดีกับคุณแม่ด้วยกายวาจาใจห้ามทำไม่ดีกับผู้เดินทางด้วยกายวาจาใจห้ามยึดห้ามให้พระสงฆ์ยุยงเท่าไรยุยงให้พระสงฆ์ทะเลาะกันภายในบ้านไปดูยูทงยูทูบไม่เอาตัดออกไปลบทิ้งให้หมดแล้วว่าคนที่ส่งมาให้ด้วยหรือว่านักข่าวคนนั้นไม่ดีต้องบอกมาเกินเราได้ยอมรับกรรมกรรมที่มันส่งให้เราข้อที่ห้ามฆ่าตัวตายเด็ดขาดตอนนี้สำเร็จแล้วในยุคของทั้งหมดนะนะสำเร็จทุกประการของบารมีของพระพุทธเจ้าโพธิญาณโมเนตกยานันติวาสโนเอวังตมังวิทยโยโหติทยาสิทยามาปัยอาวาจิตาปันลังเจตีฉันที่วัดจะได้ทันรถพร้อมแล้วจ้ะชื่อจูบิลลี่ดีเลยว่าได้ชื่อใหม่แล้ว